ช้าๆหน่อยนะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองวอนเดอร์เนาะวอนเดอร์เกมเกมนี้ชื่อวอนเดอร์โกเนาะโกคะครับหนูขอออกก่อนได้ไหมคะพาน้องไปกินก่อนครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่นอีกรอบก็ได้เนาะอ่ะอันนี้คือบอสเนาะลุงเนาะบอสนะเพื่อนๆมากันแล้วเนาะคำถามเกี่ยวกับอาชีพเนาะหนูพวกหนูต้องจะชนะต้องตอบให้ได้50%ก็คือครึ่งหนึ่งเนาะลุงเนาะข้อที่1ให้เลือกเห็นภาพแล้วควรจะเป็นคำศัพท์คำไหนเอ่ยเอาหนังสือมาเปิดได้นะมีช้อยอยู่3ช้อยเนาะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะจะไม่เหมือนในจอด้วยมันจะสลับช้อยเนาะมีคนตอบมา1คนแล้วเนาะทางซ้ายมือน่าจะเป็นคนตอบเนาะฝั่งขวาจะเป็นเวลาเราจะมีอยู่45วินาทีเนาะมันแข็งไหมลูกหน้าจอโทรศัพท์หนูมันเป็นสีขาวครูสีขาวแสดงว่ามันค้างอะลูกเนาะบางทีเครื่องเราไม่รองรับนะลูกเนาะอาจจะต้องโหลดแอปมาเนาะลูกเนาะคนอื่นเข้าไม่ได้เลยเหรอลูกตอนนี้เราเข้ามาอยู่9คนเนาะหรือว่าบางทีเน็ตเราช้าน้องเนาะเข้ามา2คนแล้วเนาะใครตอบได้เนี่ยเราจะยกพลังขึ้นมาเนาะหมดเวลาเดี๋ยวลองดูไปก่อนเนาะน้องๆลองดูไปก่อนข้อที่1เนาะข้อที่1เป็นรูปของหมอน้องๆเนาะหมอดูตรงเต็มเนาะหมอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะว่าคำศัพท์มันอ่านว่ายังไงลูกเนาะดูข้อต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนเนาะแล้วให้เล่นอีกรอบนะเดี๋ยวนะมันติดปุ่มอัดวิดีโอนี่หรอกกลัวเป็นจอเล็กของการโฟมแบบนี้เนาะให้เลือกภาพที่ตรงกับคำศัพท์เนาะครูอ่านให้ฟังก็ได้เนาะคำศัพท์คำนี้อ่านว่า student student แปลว่าอะไรเนาะอยู่ภาพไหนเอ่ย student จิรนันยกลูกนัดเนาะพลังลูกนัดขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยเนาะถ้าใครเข้าไม่ได้เนาะเราก็ดูกันเนาะว่าคำตอบในจอเป็นไงเดี๋ยวครูจะส่งให้เล่นแต่ละคนเนาะครูจะมีลิงก์ให้เล่นเนาะให้เล่นไปซ้อมเนาะคนเดียวเลยเล่นคนเดียวเลยเนาะอันนี้เล่นกับเพื่อนๆเนาะแข่งกับเพื่อนๆใช่ไหมพอนยกอาวุธขึ้นมาแล้วลองตอบไปก่อนนะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเนาะคำศัพท์คำนี้อ่านว่า student เนาะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนคำศัพท์แต่ละคำเนาะอาจารย์ชายยกอาวุธออกมาแล้วเหลือเวลาอีก5วินาที3 2 1ตุ้ม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 ถ้าตอบผิดเนาะเราก็จะโดนโจมตีเนาะถ้าเราตอบถูกมอนสเตอร์ก็จะโจมตีเนาะ student เนาะ student แปลว่านักเรียนนั่นเองเนาะ student เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเดี๋ยวดูข้อต่อไปเนาะจินตนันมาเป็นอันดับ1เนาะได้ด้วยคะแนน199โอ้เลขสวยท่านฉายตามมาเนาะใช่ไหมพ่อเนาะคนอื่นไม่ต้องเสียใจนะก็ลองดูคำตอบเนาะในจอว่าเป็นยังไงลองจิ้มๆดูก็ได้ว่าถูกไหมลองใหม่ไว้เนาะภาพนี้เป็นรูปของตำรวจเนาะตำรวจควรจะเป็นตัวเลือกตัวไหนเนาะมีอยู่3ตัวเลือกเนาะลองเดาไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปเล่นอีกรอบเนาะบางทีเราค้างนะเราต้องโหลดบางทีเราต้องโหลดแอปนะลูกเนาะแล้วรหัสที่ใส่อยู่ตรงนี้เนาะนี่คือรหัสเข้าห้องเนาะเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ไปเล่นเป็นส่วนตัวแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เข้าไม่ได้เนาะบางทีเราต้องโหลดอะไรเพิ่มนิดนึงเนาะแต่ถ้าเล่นได้เป็นทีมอย่างนี้จะสนุกนะสนุกมากเลยเนาะตอนนี้มีผู้เล่นอยู่8คนเนาะ9คนมั้ง8คน9คนถ้าตอบถูกครึ่งๆนึงก็เนาะจะสู้กับบอสเนาะน้องตอบไปก่อนไม่เป็นไรคำตอบที่ถูกต้องเนาะมีก็คือ police เนาะ police มีคนถูกอยู่4คนคนผิดอยู่1คนเนาะหมดเวลา4คนเนาะ4คนนี้น่าจะไม่ได้นะลูกเนาะต้องเสียใจนะเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนเนาะอย่าเพิ่งออกห้องนะข้อต่อไปให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเนาะมา1ข้อก่อนเนาะ1ข้อขอยังไม่มีกันอ่า
ูปนี้เป็นรูปของคุณครูเนาะคุณครูกำลังสอนอยู่คุณครูภาษาอังกฤษว่ายังไงเอ่ยคุณครูภาษาอังกฤษว่ายังไงนะที่เราอะไรนะ Good morning teacher Good morning teacher เนาะไม่รู้ว่าตัวไหนนะ teacher เนาะมาถึงคำถามข้อที่4แล้วเนาะเหลืออีก6ข้อเนาะถ้าจบข้อนี้นะยังมีเวลาคิดเอาสมุดเอาหนังสือมาเปิดได้นะมาเปิดได้เนาะอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้วเนาะตึ้งคำตอบข้อนี้เนาะมีคนถูก1คนเนาะคำตอบข้อนี้ก็คือ teacher เนาะ teacher เนาะเดี๋ยวเราก็ไปเรียนคำศัพท์กันเนาะเดี๋ยวไปข้อต่อไปข้อต่อไปเนาะโอ้จิรนันคะแนนนำเลย400กว่าเนาะเกษราธรรมาจันฉายเนาะบุญชัยพรเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเนาะข้อต่อไปวันนี้ใครเข้ามาเรียนออนไลน์เนาะหรือมีชื่อในนี้ครูก็จะเช็คเลยเนาะว่าหนูเข้ามาเรียนแล้วเนาะหนูเข้ามาเล่นเกมแล้วเนาะถึงแม้ว่าหนูจะเล่นไม่ได้เนาะถือว่าหนูได้เข้ามาละก็จะผ่านในเรื่องของงานเกี่ยวกับคำศัพท์เนาะเล่นเกมบูดบอลเอ้ยอะไรนะเล่นเกมวันเดอร์โกเนาะโอ้ตอบไวมากเลยข้อนี้เนาะเวลายังไม่หมดเลยอ่ะข้อนี้มีคนถูกอยู่1คนเนาะข้อนี้เป็นรูปของหมอฟันเนาะหมอฟันเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนคำศัพท์กันเนาะอ่ะไปดูข้อต่อไปโอ้จินตนันนำได้อยู่เลยเนาะเอาหนังสือสมุดขึ้นมาเปิดได้นะที่เราได้จดคำศัพท์ไปเนาะข้อนี้เขาให้เรียงคำศัพท์เนาะจากภาพเป็นคำศัพท์ของ nurse พยาบาลเนาะมีตัวอะไรบ้างเนาะให้เราเรียงจากตัวแรกเนาะตัวแรกจะอยู่บนสุดเนาะหนูก็เรียงไล่ลงมาเนาะหนูก็ลุดหนูดึงขึ้นไปนะกดแล้วก็ดึงขึ้นไปเนาะตัวไหนอย่างเช่นตัว n เป็นตัวแรกหนูก็ดึงขึ้นไปอยู่บนสุดเนาะมีตัวอะไรบ้างเนาะข้อนี้ครูให้เวลา1นาทีเนาะเพราะข้อนี้มันจะยากหน่อยเพราะเราต้องใช้เวลาในการกดแล้วก็ดึงขึ้นไปเนาะคนที่เล่นไม่ได้ลองดูนะเผื่อเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ไปเล่นเดี่ยวๆเนาะเล่นของใครของมันเนาะอันนั้นน่าจะเล่นง่ายอยู่เนาะอันนี้มันเล่นเป็นกลุ่มนี่มันจะยากหน่อยหมายถึงว่าระบบอินเทอร์เน็ตนะมันจะยากหน่อยเนาะรูปนี้เป็นรูปของพยาบาลเนาะโอ้เชื่อครูเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนเนาะอยากเป็นพยาบาลได้เลยเนาะ3คนละไม่รู้ว่าเกษรากับจันฉายหายไปไหนใช่ไหมพร4คนละมีคนตอบอยู่4คนแล้วเนาะวุ้นเข้าได้ไหมลูกไปแล้วจบตีแล้วเนาะดูซิมีคนถูกไหมมีคนถูกอยู่2คนเนาะ nurse มีตัว n u r s e เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปใกล้จะถึงบอสแล้วนะสู้อันนี้เนาะถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเขาให้เลือกภาพที่ตรงกับคำในภาษาอังกฤษเนาะที่คุณครูเตรียมไว้เนี่ยควรจะเป็นภาพไหนเนาะตัวนี้ควรจะเป็นภาพไหนเนาะอันแบ่งอย่างนี้นะจากภาพตรงกับภาพไหนเนาะอันนี้ให้เรากดเลือกที่ภาพเลยเนาะบางทีมันจะไม่ตรงกับจอครูนะอันนี้หนูเลือกของหนูได้เลยว่าคำศัพท์คำนี้ควรจะเป็นภาพไหนเนาะเอาหนังสือสมุดขึ้นมาดูเนาะถ้าไม่มีก็ลองเดาเนาะเดี๋ยวครูจะทวนให้นะเวลาผ่านไป30วินาทีแล้วเนาะมีคนตอบอยู่2คนเดี๋ยวรอเพื่อนๆเนาะคนที่ตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะสู้บอสได้ไหมเนาะผู้กล้าทั้ง8คนเนาะคนที่3ตอบมาแล้วใครไม่รู้นะเล่นได้ครึ่งนึงเนาะครึ่งต่อครึ่งที่จริงถ้าเราเล่นหมดเราอาจจะชนะก็ได้นะแบบชนะแบบเต็มๆเลยเนาะเพราะคนเราหายไปเล่นไม่ได้อยู่4คนเนาะมันก็เลยบางทีมันจะทำคะแนนให้ทั้งห้องมันลดลงเนาะอ่ะหมดเวลามีคนถูกอยู่นี่อ่านเป็นรูปของบุรุษไปรษณีย์เนาะหรือภาษาอังกฤษว่า mailman เนาะเอาแล้วมาถึงบอสแล้วครับมาถึงบอสแล้วค
คือมันทำให้เป็นภาษาไทยเนาะตัวนี้มันจะได้ภาพได้อ่ะถ้าพร้อมแล้วเนาะอ่ะคุณลืมบอกเนาะถ้าใครได้ที่หนึ่งจะมาอยู่ข้างหน้านะคนที่สองก็จะเลี้ยงไปเนาะอ่ะลุยเจอบอสแล้วเนาะข้อนี้ให้เรียงลำดับเนาะให้เรียงลำดับจากภาพเป็นรูปของอะไรนะเขาเรียกว่าพ่อครัวหรือว่าแม่ครัวก็ได้เนาะคำนี้มีตัวอะไรบ้างเอ่ยเนาะมีอยู่สี่ตัวเองเนาะไล่เรียงเนาะตัวนี้อันว่าเชฟมีตัวอะไรบ้างเนาะให้เราเรียงเลยตัวไหนอยู่ตัวแรกให้เลื่อนไปที่บนสุดเนาะมีคนตอบมา1คนแล้วบุญมาเป็นตอบคนแรกเลยตามด้วยเกศรายกอาวุธขึ้นมาแล้วชิรนันท์ภัทรีจันสายยกอาวุธขึ้นมาแล้วนี่สุดยอดจันฉายพร้อมหรือยังจันฉายอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้ใครนะไปส่งน้องห้องน้ำเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นอีกรอบเนาะกูจะทวนคำศัพท์ให้เนาะงั้นเหลือเวลาอีก10กว่านาทีเนาะสี่สามสองหนึ่งศูนย์ดูสิโอ้ตอบถูกกันหมดเลยอ้าวพัทรีตอบผิดไม่เป็นไรเนาะมีคนตอบถูกอยู่3คนเนาะตอบผิดอยู่2คนเนาะหมดเวลาไป4คนอาจิรนันยังอยู่ที่1เนาะกฤษณาตามมาบุญตามมาเนาะนรีจันฉายไปต่อท่านผู้ว่าทั้ง5คนตอนนี้เรียกรูปเนาะอ่ะจากคำศัพท์ควรจะเป็นรูปภาพไหนเอ่ยเนาะคำศัพท์มีตัว VET เนาะ VET ตัวนี้ง่ายมากเลยนะถ้าใครได้จดคำศัพท์ไปแล้วฝึกอ่านบ่อยๆเนาะตัวนี้ง่ายมากเลยตรงกับภาพไหนเอ่ยจิรนันยกอาวุธแล้ววุ้นตามาลดเวลาอีก15วินาทีพัทรียกอาวุธแล้วกฤษณาไปไหนเอ่ยกฤษณายกแล้วจันฉายหลุดไปแล้วหรือเปล่า3 2 1 0ตุ้ม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 ตัวนี้เนาะแอบกับวิทเนาะเดี๋ยวเราบรรทบทวนคำศัพท์กันเนาะข้อสุดท้ายแล้วลูกข้อสุดท้ายแล้วให้เลือกภาพที่ตรงกับคำศัพท์เนาะให้ตรงกับเลือกภาพที่ตรงกับคำศัพท์เนาะรูปนี้คือคำศัพท์คำนี้เนาะคือรูปภาพไหนเอ่ยมีคนตอบมาแล้ว1คนชิรนันท์ดูในโทรศัพท์หนูได้เลยเนาะสามคนแล้ววุ้นมาเกษรากำลังเปิดหนังสืออยู่ป่ะเกษราเอาเรื่องเวลาอีก25วินาทีสี่คนแล้วจันฉายน่าจะหลุดไปแล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ดูซิว่าพลังป.5ทั้ง2ห้องเนาะจำนวน9คนเนาะจะชนะบอสหรือไม่รอบนี้เราป5 2 2ห้องเนาะตัวแทนป5 2 2ห้องแล้วกันดีฟิตแปลว่าแพ้นะลูกเนาะแต่ถ้าเรียงตามอันดับเนาะจิรนันท์ก็ได้ที่1โดนด้วยคะแนน922เนาะเกษราตามมาวุ้นตามมาเนาะคนอื่นๆเนาะหลุดไปเนาะลูกน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเอ้ยกดผิดเดี๋ยวก่อนเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันดีกว่านะลูกเนาะตอนนี้เหลืออยู่8คนนะลูกเนาะ
เดี๋ยวใครที่มีปัญหาเข้าไม่ได้เนาะเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกห้องนะคนที่เข้าได้แล้วก็อย่างนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวคุณครูมาทบทวนคำศัพท์ให้น้องเนาะอ่ะคำศัพท์ของเราคำศัพท์ของเราคำศัพท์ของเราเนาะในเรื่องนี้ให้ทุกคนออกเสียงตามคุณครูได้ลูกนะอาจจะเปิดไมค์ได้เนาะอยู่ครูเปิดไมค์ได้ไม่เป็นไรเนาะครูจะได้ได้ยินว่าพวกเราออกคำเสียงด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์นะน้องเนาะถ้าใครไม่ได้จดคำศัพท์อะไรเนาะอย่าลืมไปจดคำศัพท์เนาะเราฝึกอ่านบ่อยๆนะมีอาชีพหลายๆต่างๆเนาะคำว่าอาชีพในภาษาอังกฤษเนี่ยเราอ่านว่า occupation เนาะ occupation เนาะมีตัว o c c u p a t i o n s เนาะ occupationเหมือนเพลงที่คุณครูเคยส่งคลิปให้ดูเนาะ occupation occupation เนาะมัสซีนาวอนมัสซีนาวอนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ออกเนาะ occupations เนาะแปลว่าอาชีพต่างๆน้องลูกเนาะอาชีพต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอาชีพอะไรบ้างเนาะมีอาชีพอะไรบ้างที่คุณครูได้สอนไปนะอาชีพแรกเนาะอาชีพแรกอันนี้เป็นคำอ่านน้องลูกเนาะ occupation occupation แบบนี้เนาะอันแรกเลยเนาะที่เราเล่นเกมไปนิดเนาะตัวนี้อ่านว่า doctor doctor ออกเสียงตามครูเนาะมีตัวอะไรบ้างมีตัว d o c t o r d o c t o r เนาะแปลงอย่างนี้นะ doctor doctor เนาะแปลว่าคุณหมอนะลูกเนาะ doctor เก่งมากเลยเนาะ the orchid dog เนาะ the orchidoctor เนาะถ้าอ่านแบบโฟนิกเนาะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปเนาะอย่าลืมออกเสียงตามนะอะคำศัพท์คำนี้เนาะหมอฟันลูกเนาะมีตัว d e n เนาะแบ่งงี้นะ t i s s d e n t i s s ตัวนี้อ่านว่า den ตัวนี้เนาะ dentist dentist แปลว่าหมอฟันเนาะเนาะเป็นสาขาหนึ่งเนาะของการแพทย์นะลุงเนาะต่อไปก็เป็นสาขาหนึ่งเหมือนกันเนาะเป็นสัตวแพทย์นะลุงเนาะไม่ใช่อ่านว่าสัตวแพทย์เนาะสัตวแพทย์ตัวนี้อ่านว่า vet มีตัว v e t v e t เนาะอ่านว่า vet vet เนาะแปลว่าสัตวแพทย์เนาะหรือว่าหมอที่คอยรักษาสัตว์เนาะลุงเนาะคุณพูดไวไปไหมลูกออกเสียงตามเลยเนาะคำศัพท์ตรงนี้เนาะถ้าเราพูดถึงแท็กซี่เฉยๆนะหมายถึงรถเนาะถ้าเราบอกว่า driver ก็คือหมายถึงคนขับเนาะ driver แปลว่าคนขับตัวเดียวนี้รวมกันเนาะก็เป็นคนขับรถแท็กซี่เนาะนี่ตรงนี้ครูหายนะคนขับรถแท็กซี่เดี๋ยวเราอ่านเราสะกดก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะมีตัว t a x i d r i v eอีกครั้งเนาะ T A X I D R I V E R ตัวนี้เนาะ taxi driver taxi driver คนขับรถแท็กซี่เนาะอันนี้ในเกมมีเมื่อกี้เนาะครูเอาคำศัพท์ที่ในเกมน่ะเป็นคำศัพท์ที่เราจะต้องเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะลูกเนาะต่อไปตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นตำรวจนะลูกเนาะคำตรงนี้เราเฉยๆไปว่าตำรวจเนาะถ้าเราเติมตรงนี้เข้าไปเนาะจะแปลว่าเจ้าหน้าที่นะลูกเนาะเราสามารถพูดสั้นๆว่า police ก็ได้เนาะแปลว่าตำรวจเนาะแต่ถ้าเราจะพูดให้มันเต็มประโยคเนาะถ้าเราจะพูดให้มันเต็มประโยคเราต้องบอกว่า police officer มีตัวอะไรบ้างเนาะ policeP O L I C E ลองอีกครั้งนะ P O L I C E police เนาะต่อไป officer นะ O F F I C E R officer เดี๋ยวคุณครูลืมบอกเนาะเรื่องสีเนาะสีดำหมายถึงพยัญชนะต้นนะลูกเนาะสีแดงคือสระลูก
สีน้ำเงินคือตัวสะกดซึ่งมันจะตรงกับคำที่คุณเขียนคำอ่านข้างล่างนี่เนาะหนูจะเห็นว่าตัว i เป็นสระอีอย่างเงี้ยเนาะตัว c เป็นเสียงตัวสะกดสเสืออย่างเงี้ยเนาะวิธีการดูเนาะวิธีการดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์เนาะเรื่องของอาชีพหนูจะมีคำศัพท์เยอะหน่อยนะอ่ะต่อไปตัวนี้อ่านว่าเซนี่เซเนาะเซเครเทรรีเซเครเทรีอ่ะตัวนี้แปลว่าเป็นเลขานุการเนาะเลขานุการเนี่ยเขาจะคอยจดบันทึกต่างๆเนาะคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้านายเนาะเซเครเทรีแบบนี้เนาะมี4พยางค์เนาะเดี๋ยวเราสะกดพร้อมกันมีตัว S E C R E T A R Y อีกครั้งเนาะ S E C R E T A R Y ลองอ่านพร้อมกันนะ Secretary แปลว่าเลขานุการนะเนาะหรือที่เขาสั้นๆเขาบอกว่าเรียกว่าเลขาเลขาน้องๆเนาะไม่ใช่เลขานะนั่นคนอ่านนะเลขานี่เลขาอ่ะต่อไปอันนี้อยู่ในเกมเนาะนี่จะเจอบ่อยมากเลยเนาะ chef เนาะมีตัว c h e f c h e f เนาะอันนี้เป็นพยัญชนะผสมเนาะเป็นเสียงชเนาะหรือว่าชอช้างชอช้างสั้นเนาะชตัว e เป็นเสียงเอตัว F เป็นเสียง F เนาะ Chef Chef เนาะChef แปลว่าพ่อครัวเนาะหรือว่าจะเป็นแม่ครัวก็ได้เนาะตัวนี้ใช้ได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปหนูเนาะคำนี้ยาวมากเลยเนาะให้แบ่งอย่างนี้วิธีการจำนะตัวนี้อ่านว่า Fire แปลว่าไฟเนาะแปลว่าไฟเนาะอ่านว่า Fire ก็ให้จำว่าแปลว่าไฟเนาะ Fire เนาะแปลว่าไฟหรือว่าเพลิงนั่นเองเนาะfighter แบ่งอย่างนี้นะ fighter แปลว่านักสู้เนาะจริงๆเนาะนี่นักผจญเพลิงก็คือนักดับเพลิงเนาะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันมีตัวอะไรบ้างเนาะมีตัว f i r e f r i g h t e r firefighter เนาะแปลว่านักดับเพลิงนั่นเองอันนี้อยู่ในเกมเนาะอยู่กันวิธีการแบ่งแบ่งนี้นะมี2พยางค์ลูกเนาะตัวนี้มีตัว m a i l m a n ลองสะกดตามครูอีกครั้งนะ m a i l m a n เนาะ mail นี่แปลว่าจดหมายเนาะลูกเนาะจดหมายเมลเนี่ยแปลว่าจดหมายเนาะสองจดหมายแบบนี้แมนก็คือคนลูกแมนแปลว่าคนหรือมนุษย์หรือว่าผู้ชายเนาะผู้ชายที่ส่งจดหมายหรือว่ามนุษย์ที่ส่งจดหมายเนาะตัวนี้เนาะก็แปลว่าบุรุษไปรษณีย์นั่นเองเนาะไปรษณีย์อย่างนี้นะเดี๋ยวลองอ่านตามคุณครู mailman เนาะดูตรงนี้ก็ได้นะ mailman แปลว่าบุรุษไปรษณีย์เนาะลูกเนาะต่อไปเป็นพนักงานขายเนาะลูกพนักงานขายเนาะให้แบ่งอย่างนี้วิธีการจำเซลแปลว่าขายเนาะ S A L E S A L E sell person เนาะ person แปลว่าคนเนาะ P E R per S O N son P E R S O N sell person แปลว่าพนักงานขายเนาะหรือบางทีเขาเรียกว่า salesman น้องเนาะอันเดียวกันอันนี้อยู่ในเกมเมื่อกี้ด้วยเนาะตัวนี้อ่านว่าไรบาเรียนวิธีแบ่งนี้เนาะแบ่งทีละพยางค์เนาะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันเนาะมีตัว L I B R A R I A N อีกครั้งเนาะ L I B R A R A R I A N เนาะตัวนี้อ่านว่า librarian librarian เนาะ librarian แปลว่าบรรณารักษ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนั่นเองเนาะที่คอยดูแลเรื่องสมุดต่างๆที่อยู่ในห้องสมุดเนาะเยอะจริงๆหลายคำเนาะตัวนี้อ่านว่า waitress เนาะให้แบ่งอย่างนี้นะ waitress W
AITRESS หรือว่า double S เนาะ WAITRESS ตัวนี้อ่านเนาะตัวนี้อ่านว่า waitress waitress เนาะแปลว่าพนักงานเสิร์ฟเนาะแต่แปลเป็นผู้หญิงนะถ้าผู้ชายเขาจะอ่านว่า waiter เนาะจะตัดตัวนี้ออกแล้วก็เติม er waiter เนาะแต่ในหนังสือเราเป็น waitress เนาะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าอ่ะตัวสุดท้ายเนาะตัวนี้อ่านว่า actress เนาะ actress อ่ะให้แบ่งงี้นะมีตัวอะไรบ้างมีตัว A C T R E S S เนาะคล้ายๆกับ waitress เมื่อกี้เลยเนาะ A C T R E S S actress actress แปลว่านักแสดงหญิงเนาะถ้าได้นักแสดงชายเนี่ยจะเปลี่ยนข้างหลังเป็นงี้เติมตัดตรงนี้ออกแล้วก็เติม O R เนาะ actor เนาะถ้าเธอเนี่ยจะเป็นผู้ชายเนาะถ้า tress เนี่ยจะเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูอ่ะยังไม่จบไม่จบอันนี้อยู่ในเกมด้วยเนาะมีตัว N U R S E N U R S E ตัวนี้อ่านว่า nurse เนาะ nurse แปลว่าพยาบาลเนาะพยาบาล nurse นะคำศัพท์อันนี้เจอบ่อยนะ nurse อันนี้เราได้เรียนแล้วน้องเนาะอันนี้ครูจะชวนให้แล้วกันเนาะถ้ากรณีที่เราจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรนะเราเจอคนๆนึงเนาะเราเจอคนๆนี้เราอยากถามว่าคุณมีอาชีพอะไรให้เราถามว่า what do you do เนาะ what do you do เนาะในประโยคนี้ดูเนาะตามสีเลยนะดูไปว่าทำหมายถึงทำอาชีพเนาะตัวดูตัวนี้เนาะเป็นกริยาช่วยหนูไม่ต้องแปลนะ what แปลว่าอะไรตามสีเลยนะ you แปลว่าคุณเนาะวิธีการตอบเขาถามอยู่แล้วก็ต้องตอบ I เนาะฉัน I am a teacher เนาะอันนี้เป็นคุณครูใช่ไหม I am a teacher am แปลว่าเป็นเนาะ I ฉัน you เธอ I ฉัน you เธอใช่ไหมที่คุณครูให้ท่องเนาะ we พวกเรา they พวกเขาใช่ไหม I am อย่าลืมคำว่า a เนาะ a teacher เนาะ a teacher a teacher แปลว่าคุณครูเนาะมีตัวอะไรบ้างเนาะมีตัวT E A C H E R เนาะให้ตามอย่างนี้ teacher T E A C H E R เนาะ teacher อย่างนี้เนาะอันนี้มีในเกมด้วยนะทีนี้ถ้าสมมติว่าฝรั่งถามว่า what do you do คุณทำอาชีพอะไรล่ะกรณีนี้เราเป็นนักเรียนเราตอบได้เลยว่าเรา I am a student เนาะI am a student เนาะตัวนี้นะ I am a student เนาะ student เนาะแปลว่านักเรียนเนาะมีตัวอะไรบ้างสะกดตามครูนะ T S T U D E N T S T U D E N T student เนาะฝรั่งก็จะเข้าใจอ๋อเธอเป็นนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยเนาะเธอยังไม่ได้ทำงานอย่างตัวอย่างข้อนี้เนาะ What do you do คุณทำอาชีพอะไรเนาะถ้าอนาคตเนาะมีคนถามอย่างนี้แล้วหนูเป็นหมอเนาะหนูก็ตอบว่า I am a doctor I am a doctor เนาะฉันเป็นหมออย่างเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะซ้ำหรือเปล่าส่วนถ้าเราจะนี่การใช้น้องเนาะ I คู่กับ am เนาะอันนี้แปลว่าเป็นอยู่คือมาเลย you we they คู่กับ are เนาะ is she it คู่กับ is เนาะตามด้วยอาชีพเนาะอย่าลืมคำว่า a เนาะตามด้วยอาชีพอย่างเช่น I am a doctor ฉันเป็นหมอ you are a doctor คุณเป็นหมอเนาะ he is a doctor อย่างนี้เนาะเขาเป็นหมอใช่ไหมเราได้ร้องเพลงมาแล้วเนาะทีนี้ถึงมาส่วนของคำถามเนาะWhat does he do เนาะเมื่อกี้เป็น What do you do ใช่ไหมลูก What do you do แต่ทีนี้เราใช้ he แล้วเนาะคำตั้งหน้าข้างหน้านี้จะต้องเปลี่ยนเป็น does เนาะอันนี้คือ verb to do เนาะแต่เมื่อกี้ที่ครูสอนเป็น verb to be เนาะ be is am are ถาม he ก็ต้องตอบ he เนาะถ้าเขาถามมาว่าเขาทำอาชีพอะไรเราก็เวลาเราตอบภาษาไทยเราก็ต้องเป็นเขาทำอาชีพใช่ไหมลูกเขาเป็นครูอย่างนี้เนาะอ่ะ
ประโยคนี้เราก็ต้องใช้ he ตามด้วย is เนาะไม่ใช่ he am นะ am คู่กับ I am ใช่ไหมเวลาเราตอบเมื่อกี้เป็น I am a teacher I am a doctor ใช่ไหมแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ถามไม่ได้ถาม you เนาะเขาถาม he ไม่ได้ถาม he เนาะเราก็ต้องตอบ he he is a teacher he is a teacher เขาเป็นคุณครูเนาะหลับไปแล้วมั้งเนี่ยฟังครูอย่างเดียวอ่ะนี่ครูทวนให้เนาะ what does she do what does she do เนาะคนนี้เป็นคุณครูเนาะเราก็บอกว่า she is a teacher เนาะหล่อนทำอาชีพอะไรนะเนาะเด็กคนนี้เนาะวิธีการตอบแล้วก็เราจะตอบเป็นภาษาไทยว่าหล่อนเป็นครูเนาะเวลาเราคิดเราลองคิดเป็นภาษาไทยก่อนนะว่าถ้าเขาถามมาหล่อนเป็นทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเราจะตอบว่ายังไงดีเนาะเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบว่าหล่อนเป็นครูใช่ไหมลูกคำว่าหล่อนก็คือคำว่า she เป็นก็คือ is ครูก็แค่เติมแอเนาะ a teacher she is a teacher เนาะแค่นี้เราก็ตอบได้แล้วเนาะตอบฝรั่งได้แล้วว่าหล่อนเป็นครูนะเนาะเผื่อมีฝรั่งก็มาเที่ยวในโรงเรียนแล้วเนาะแล้วก็ถามว่าชี้ไปหาอาจจะใช้ชี้ไปหาครูอุ้มครูอะไรอย่างเงี้ยเนาะครูผู้หญิงเนาะถามว่าเขาเป็นทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างนี้ความแตกต่างเนาะ what do you do เนาะถ้าถาม what do you do หมายถึง you ก็หมายถึงคุณเนาะเนาะเขาถาม you เราก็ต้องตอบ I am a teacher เนาะแต่ถ้าเขาถาม what does he do เนาะเขาทำอาชีพอะไรเราก็ต้องตอบ he is a teacher เนาะก็จบเนาะคนนี้ครูทบทวนให้เนาะเดี๋ยวจะให้เราลองไปเล่นเกมอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวคุณครูจะลองให้เราไปเล่นเกมอีกรอบนึงเดี๋ยวคุณครูจะเปิดห้องก่อนนะนี่คุณครูเข้าไปรหัสหรือเปล่าถ้าคุณครูก็เข้าได้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเข้าไปช่วยเล่นเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูเปิดห้องก่อนเปิดห้องเดี๋ยวจะให้ลองเล่นอีกรอบหนึ่งเนาะน้องๆระหว่างนี้ระหว่างที่ครูจะเข้าเนาะให้หนูลองทบทวนก่อนสำหรับใครที่เข้าไม่ได้หนูลองเข้าเดี๋ยวหนูค่อยรอเข้าตอนอันนี้ไหมเมื่อกี้ใครเข้าไม่ได้นะลูกวุ้นหรอหรือว่าเข้าแล้วหลุดลูกมันมีอีกลิงก์นึงเนาะมันมีอีกลิงก์นึงแต่ลิงก์นี้ต้องใส่รหัสนะใครที่เข้าไม่ได้เนาะครูจะส่งไปให้ในกลุ่มภาษาอังกฤษอีกทีนะแต่ว่าหนูต้องใส่รหัสเนาะหนูต้องใส่รหัสเดี๋ยวเพื่อนๆที่เข้าได้แล้วเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวรอคุณครูแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดห้องคุณครูจะเปิดห้องทิ้งไว้เนาะแล้วก็หนูเข้ามารอเพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวนะเปิดห้องเรียนเปิดเกมละเดี๋ยวเนาะบางทีเครื่องเราช้าหรือว่าเน็ตเราช้าน้องๆหรือว่าหนูไม่ได้โหลด Google Chrome มาเนาะมันจะGoogle Chrome นี่จะช่วยให้เราเข้าโปรแกรมต่างๆได้ง่ายเนาะคุณครูเปิดห้องละคนที่เข้านะขอมาไว้ในห้องของเรียนนี่เป็นห้องครูขอเดี๋ยวครูขอเข้าของเว็บของโรงเรียนโอเคลดไมค์ของลดไมค์เฮ้ยอ่ะตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้สำหรับคนที่เข้าไม่ได้เราลงเนาะจะมีคนที่เข้าไม่ได้อยู่2 3คนแล้วน้องๆ4คนเมื่อกี้ที่เข้ามาเล่นนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้อีกลิงก์นึงเนาะซึ่งลิงก์เนี่ยต้องใส่รหัสนะถ้าหนูกดเข้าไปนะก็จะเหมือนเพื่อนๆเลยสำหรับใครที่มีแล้วเนาะเข้ามาได้เลยนะI'm sorry.
ผ่านอ้องเนาะก๊อปให้5รับ2ก่อนคนที่เข้าไม่ได้แล้วลองเข้าอีกลิงก์เนาะใครที่เข้าได้เมื่อกี้แล้วเข้าเมื่อกี้เลยเดี๋ยวว่ามันเป็นลิงก์ใหม่หรือเปล่าคนที่เข้าเมื่อกี้เข้าได้ไหมลูกครูเข้าได้ด้วยนะเนี่ยเข้ากดไปในแชทเลยลูกหรือว่าโดยไลน์ก็ได้ลูกเข้าเขาเอ๊ะมันรหัสใหม่หรือเปล่าลูกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะน่าจะเป็นรหัสใหม่เดี๋ยวนะขอสแกนใหม่ลูกเดี๋ยวกูส่งให้ไปในแชทใหม่นะน่าจะเป็นรหัสใหม่นะมันเป็นรหัสใหม่ลูกเดี๋ยวนะเอาเข้าใหม่นะนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเข้ามาแล้วอ่ะคนเข้ามาแล้วอัศวีมาคนดูในข้อความเลยลูกอันนี้เป็นรหัสใหม่ลูกรหัสห้องใหม่เปลี่ยนรหัสนะรหัสห้องใหม่เดี๋ยวส่งไปในไลน์อีกทีเนาะอ่ะทีนี้ลองเล่นกันเลยนะตรงไหนเข้าเลยลูกเดี๋ยวลองดูรอบนี้ว่าจะเป็นยังไงเนาะจะมีผู้ชนะจะมีใครชนะบอสได้หรือเปล่าเนาะสวีนพานุพงศ์บุญนพัฒนรีณตอนนี้นะครับเข้าไปดูในแชทได้เลยลูกหรือว่าเข้าไปดูในไลน์เนาะที่คุณครูส่งอันล่าสุดถ้าใครเข้าไม่ได้เนาะให้เข้าอีกลิงก์นึงแล้วก็เข้าไปพิมพ์รหัสเนาะหรืออาจจะเข้าไปในแอปก็ได้แอปมาแล้วก็เข้ารหัสเนาะแต่ถ้าเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้เล่นส่วนตัวเนาะให้เราไปซ้อมมือก่อนแล้วคราวหน้าเรามาลุยกับเพื่อนเพื่อนเนาะใครเข้าไม่ได้ไหมลูกตอนนี้อยู่ในห้องอยู่9คนลูกแต่มีคนเข้าไปเล่นอยู่4คนใครมีปัญหาตรงไหนเอ่ยคุณเข้าได้ไหมเดี๋ยวคุณครูเข้าไปเล่นเป็นเพื่อนดีกว่าคุณเข้าไปเล่นเป็นเพื่อนดีกว่าเออคุณเข้าไปเล่นด้วยน่าจะเล่นได้นะเดี๋ยวให้เวลาอีก2นาทีเนาะเดี๋ยว 2:45 เดี๋ยวครูจะเริ่มให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องเล่นแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าใครมีปัญหาเนาะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้เล่นส่วนตัวแล้วกันเนาะไปซ้อมมือมาก่อนเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาช่วยเพื่อนๆสู้กับบอสเนาะเอ๊ะของครูก็เข้าไม่ได้เนี่ยเล่นด้วยดีกว่าเหลืออีก1นาทีเนาะเดี๋ยวครูจะเริ่มเล่นละเลือกตัวละครนะครูเป็นจิงโจ้ดีกว่าครูโอนี่นะครูโอมาแล้วนะเป็นจิงโจ้เห็นไหมเห็นมั้งเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะใครได้ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะถ้าพร้อมแล้ว let's go ไปเลยลุยเลย
ำถามข้อที่1อันนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะจะเจอเป็นสีขาวไปคนมาให้หมดเท่าที่คนได้เลยสหายคนมาให้หมดแล้วตัวที่เหลือจริงซักวุ่นนำเลยโอ้โหตามมา 50% นั่นเราต้องผ่านถ้าพร้อมแล้วลุยคำแรก Cat มี VET คืออะไรเอ่ยตรงกับภาพไหนเอ่ยดูที่จอหนูเลยเนาะคุณครูยกพลังมาแล้วพัฒนียกพลังมาแล้วอนุพงศ์กับอัศวินก็ได้เลยวุ่นคิดเกิดคิดตัวนี้อันว่าเวทน้องๆ VET เวทแปลว่าสัตวแพทย์น้องๆไปเลยหุ่นพัฒนาลีแซงครูว่ายังไม่เก่งอ่ะเขาได้แบบนี้แนะนำครูเลยเก่งมากเก่งมากข้อนี้ให้เรียงลำดับนะน้องๆคำว่า nurse มีตัวอะไรบ้างอนุสมุดของคุณได้นะ nurse ให้คุณUNURSE เนาะบางทีตัว U มันจะหลบอยู่ข้างล่างนี่ลูกหรือว่าตัวอื่นๆนะลูกให้หนูเลื่อนขาวๆนี่ขึ้นไปหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปอู้หูครูแซงแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันมาช่วยกันเนี่ยไปเข้าไปมันนี่รูปนี้เป็นรูปของตำรวจนะลูกเนาะ police จำไว้นะนี่ครูเอาสั้นๆเลยลูกที่จริงเต็มๆมันคือ police officer นะลูกเนาะเราเรียกสั้นๆว่า police ได้เลยเนาะตำรวจเข้าเลยไหมนี่คะแนนไล่เรียกกันเลยโอ้รอบนี้เรามีสิทธิ์สู้บอสได้นะอ่ะข้อนี้เขาให้เรียงอันดับนะลูกเนาะพ่อครูภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างเนาะตัวไหนอยู่แรกเอาไว้ข้างบนเลยเนาะchef เนาะ chef มีตัว chef เนาะ chef
เนาะหมุนเป็นดับ2อัศวินตามมาข้อนี้ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเนาะรูปนี้เป็นรูปหมอฟันหมอฟันคนเป็นคำศัพท์คำไหนเอ่ยไม่ทันเนาะไม่เป็นไรนะอ่ะตัวนี้อันว่า dentist เนาะ dentist หมอฟันเวลาหนูไปเล่นส่วนตัวเนาะหนูสามารถสะสมเหรียญแล้วก็ปลดล็อกละครเนาะตัวละครได้นะมีตัวละครให้เลือกเยอะแยะเลยเนาะเก็บเหรียญไว้อุ้ยวนเก่งวนตามมาติดๆเลยอ่ะตัวนี้ให้เลือกรูปเนาะตัวนี้ก็คือคำว่าไลบรารีเนาะไลบรารีเลยมันเล่นเมื่อกี้เนาะพวกๆเนาะนี้เราเหมือนเราเห็นคนเดียวตัวนี้เนาะอันนี้คำศัพท์คนนี้อันว่า librarian เนาะ librarian แปลว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเนาะหรือว่าบรรณารักษ์นั่นเองโอ้วุ้นไล่ตั้งครูติดๆเลยนะ600กว่าแล้วนี่ให้เลือกรูปเนาะเลือกรูปคำศัพท์ในภาพเนาะstudent เนาะ student แปลว่านักเรียนนั่นเองพอแล้วมาถึงบอสแล้วบอสแล้วแล้วคนที่ทำให้เราถูกหมดเลยตัวนี้ teacher เนาะ teacher ข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10จากภาพคนเป็นคำศัพท์ไทยเนาะเป็นรูปภาพเนาะคำศัพท์เนี่ยเราไปดูในยูทูบนะ
แต่2คนไม่เป็นไรเนาะตัวนี้คำศัพท์นี้คือด็อกเตอร์เนาะแปลว่าหมอนั่นเองเราได้รับชัยชนะแล้วนะเดี๋ยวไปดูในรูปนะโอ้โห 1,353 คะแนนรวมกันนะ 1,154 คะแนนอัศวิน 1,154 คะแนนพันธุ์โทม 119 คะแนนข้ามารี 400 คะแนนเดี๋ยวคุณครูส่งให้ไปเล่นส่วนตัวนะลูกเนาะเดี๋ยวส่งไปให้ซ้อมมือเนาะคนต่อคนเลยโอเคหน้าจอเป็นสีขาวเดี๋ยวเราทุกคนเปิดกล้องหน่อยลูกเปิดกล้องหน่อยเดี๋ยวเราถ่ายรูปเนาะวันนี้เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วขอให้ทุกคนไปทบทวนคำศัพท์ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันก่อนต้องหยุดการนำเสนอก่อนเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันก่อนลูกไหนขอดูหน้าหน่อยสิวันนี้เป็นไงลูกสนุกไหมเปิดไมค์ตอบสิสนุกไหมสนุกไหมเอ่ยอัศวินสนุกไหมลูกสนุกสนุกเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้เราไปลองเล่นเองเนาะคนต่อคนแล้วเราก็มาช่วยเพื่อนๆเนี่ยเราลองไปดูใน YouTube นะลูกนะอ่ะวันนี้ก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเล่นเนาะมาร่วมเล่นสนุกเนาะขอทุกคนแฮปปี้กู๊ดเดย์มีความสุขมากๆดูแลตัวเองนะครับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับ